งานทริปญี่ปุ่นแล้วค่ะค่ะเป็นไงบ้างก็สนุกค่ะคือครั้งนี้เป็นเรียกว่าครั้งแรกในชีวิตเลยที่เป็นเปิดใจเล่นสโนว์บอร์ดเพราะปกติจะค่อนข้างกลัวจะแบบกลัวกิจกรรมแบบเอ็กซ์ตรีมหรือว่าแอดเวนเจอร์นิดนึงแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเพราะว่าพี่บอยเขาคือเริ่มต้นเนี่ยพี่บอยจะชวนวันใหม่ไปเล่นแล้วเขามาชวนเราแล้วเฟก็เลยแบบโอเคแบบลองดูก็ได้เพราะเป็นช่วงที่หยุดได้พอดีค่ะบอกเขาก่อนไหมคะว่าแบบว่าเราไม่เคยนะไม่ชอบนะเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าตัวพี่บอยเองอ่ะคือเขาชอบมากแล้วก็คือก่อนโควิดใช่ไหมก็ไปเล่นมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็เคยบอกเราตลอดว่าเฮ้ยอยากให้ไปเล่นมันรู้สึกแบบดีมากมันสนุกมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมีโอกาสจริงๆก็เลยโอเคไปลองดูก็ได้เพราะคิดว่าถ้าไม่ได้ลองปีนี้ก็ปีหน้าๆก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีเวลาไปค่ะเปิดใจแล้วเป็นไงบ้างสนุกค่ะสนุกกว่าที่คิดสนุกจริงหรอนี่คือจริงหรอเหมือนแบบไม่เชื่อคือสนุกแต่ว่ายากกว่าที่คิดเหมือนกันคือบางทีเรารู้สึกเราเห็นคนเล่นรู้สึกหุ้ยทริปเดียวทำได้แหละแต่พอไปถึงจริงๆก็แบบลมลุกคลานนิดนึงค่ะล้มเหนื่อยเฮียเป็นโค้ชไหมเฮียเป็นโค้ชคือปกติเขาจะเป็นคนที่คือมันจะมีระดับใช่ไหมแบบความแบบเบกิเนอร์หรือว่าคนที่แบบเก่งแล้วปกติเขาก็จะเล่นสูงๆแต่ครั้งนี้ก็คือด้วยความที่เราใหม่เขาก็จะเป็นหัวเขาก็จะแบบประกบเลยอะไรเงี้ยเขาเองแทบจะไม่ได้เล่นของตัวเองเลยมั้งคะเพราะว่าทำหน้าที่เป็นโค้ชส่วนใหญ่จริงเขาดูเซียนไหมคะเท่าที่เฟซดูคือเฟซไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านนี้แต่เท่าที่ดูคลิปก็รู้สึกว่าเก่งแบบทำได้หลายท่าแบบดูแบบเล่นเร็วแล้วก็แบบเล่นไม่กลัวมีแบบหลายท่าที่แอดวานซ์ก็ทำได้เขาปกป้องดูแลเราขนาดไหนก็แทบจะประกบเลยนะคะ เพราะว่าแบบมันก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรมันแบบคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกมันจะมีความกลัวเยอะเราก็จะแบบเฮ้ยนู่นก็ไม่กล้านี่ก็ไม่กล้าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้คนเดียวอ่ะก็คือนั่งอยู่กับที่แน่นอน ไม่กล้าเล่นพอเจอแบบนี้เราฟูลฟิลไหมฮะจะแบบนี้ก็รู้สึกก็ได้เห็นอีกมุมนึงว่าอุ้ยแบบเทคแคร์เราเซิร์ฟมาคุยกับพี่บอยเลยนะคะที่จริงก็มีส่วนนะคะเพราะว่าแบบกิจกรรมพวกนี้มันอยู่ที่กลุ่มเพื่อนที่ไปด้วยถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเพื่อนที่แบบสนิทแล้วก็แบบสบายใจที่จะแบบเล่นด้วยมันก็จะยิ่งทำให้แบบเล่นแล้วสนุกไปด้วยค่ะแต่ว่าแต่ทริปหน้ามีแบบว่าแนวมีมาอีกคือเล่นแน่นอนก็ว่าจะไปลองอีกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังแบบเราจังหวะเล่นคือเกือบจะได้แต่ว่ามันถึงวันที่ต้องกลับแล้วมันก็เหมือนแบบขาดใจแล้วยังจำเป็นต้องให้พี่บอยสอนอยู่ไหมคะจำเป็นค่ะเป็นทริปครอบครัวด้วยคือนิไซโกะเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่คุณแม่อยากจะไปหนึ่งในเมืองที่คุณแม่อยากจะไปแต่ว่าลูกสาวไม่มีใครเล่นเลยแบบกีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบสกีสโนว์บอร์ดไม่มีใครเล่นเลยพอครั้งนี้พี่วอนมาชวนเฟย์พอดีเฟย์ก็เลยแบบเฮ้ยรู้ว่าคุณแม่อยากไปก็เลยชวนไปด้วยละกันก็เลยได้ไปเที่ยวด้วยกันค่ะพี่บอยบอกแม่ไม่ยอมให้พี่วอนจ่ายอะไรเลยคือพี่บอยเนี่ยเขาพยายามจะดูแลแบบหลายๆอย่างใช่ไหมค่ะแต่ว่าด้วยความที่คุณแม่ก็เป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ในส่วนคือพี่บอยดูแลหลายอย่างแต่ว่าคุณแม่เขาก็ไม่ยอมให้พี่บอยดูแลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการแบบแย่งกันนิดนึงก็จะเป็นเรียกว่าผลัดกันค่ะตกลงใครชนะแย่งกันไปแย่งกันมาน่าจะแบบครึ่งๆเพราะว่าเหมือนบางทีมันจะมีจังหวะแบบแอบจ่ายอะไรเงี้ยใครเร็วใครได้ก็จะบางทีพี่บอยก็จะแบบเร็วกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะก็แบบเป็นสายเกรงใจแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ฝั่งเพย์ก็มาแบบมีน้องสาวด้วยอีกคนนึงเขาก็ไม่ได้อยากให้พี่บอยดูแลคือต่างฝ่ายเรียกว่าอยากดูแลกันละกันแต่ว่าอีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมก็เลยเป็นแบบโอเคแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่เรียกว่าพี่บอยแล้วเขากับทุกคนเราได้ดีก็เข้ากันได้ดีก็เป็นเรียกว่าเป็นช่วยดูแลเพราะว่าบ้านเฟย์ก็เป็นผู้หญิงล้วนหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะช่วยขับรถช่วยแบบดูทิศทางอะไรพวกนี้ค่ะดูเขาขยันทำคะแนนไหมคะก็ขยันนิดก็คือปกติพี่ว่าเขาจะเป็นสายดูแลอยู่แล้วเขาก็จะดูแลเราแบบในชีวิตประจำวันที่นี่ก็จะแบบรับส่งนู่นนี่นั่นแต่พอไปมีทั้งคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวทีนี้ก็จะแบบยิ่งดูแลวงกว้างเขาไปใหญ่คุณแม่เป็นยังไงคุณแม่ผ่านไหมคะคุณแม่ก็คิดว่าก็แฮปปี้เพราะงั้นคุณแม่คงไม่ยอมไปเที่ยวด้วยตั้งแต่แรกใช่ไหมแต่พอไปเห็นเขาก็แบบชมค่ะก็ชมว่าอุ้ยบ้านนี้แบบทั้งไม่ใช่แค่พี่บอยคนเดียวแต่ทั้งพี่บอยพี่น้องแล้วก็แบบน้องคนใหม่คือทุกคนน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นสุภาพบุรุษมากของบ้านเลยคือว่าชนะใจคุณแม่อีกสเต็ปหนึ่งก็คุณแม่ไม่ได้พูดแบบตรงๆแต่จากที่ฟังมาอ้อมๆก็เหมือนจะเป็นที่เหมือนกันแต่ว่าทริปครอบครัวทริปหน้ามีแน่นอนอาจจะมีอีกแต่ก็อาจจะต้องเป็นที่แบบคุณแม่อยากไปจริงๆค่ะต่อไปคนเชิญแม่ของพี่บอยไปด้วยเลยได้ไหมก็ได้นะคะถ้าคุณแม่อยากไปเที่ยวก็ไปได้กันต้องคิดเที่ยวแบบนี้ค่ะต้องคำนึงถึงสิ่งอะไรเป็นอันดับแรกเป็นแบบพ่อแม่ต้องสนุกด้วยใช่คือด้วยความที่เอาจริงๆตอนแรกก็กังวลเพราะว่ามันเป็น
จุดหมายที่ค่อนข้างเจาะจงใช่ไหมสำหรับใครที่ไม่เล่นก็เราก็คิดอยู่ว่าคุณแม่จะเบื่อไหมหรืออะไรแต่ว่าด้วยความที่พักทุกอย่างมันก็สบายเขาก็เอาหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีของเขาแบบเตรียมพร้อมเรียบร้อยเขาก็ไปนั่งชิลเหมือนฟิลคุณแม่ไปส่งลูกไปโรงเรียนอ่ะพอส่งเราไปเล่นแม่ก็ไปนั่งดูนั่งทานไอติมแบบดูแบบตรงสโลปหิมะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับบ้านมาซื้ออาหารช้อปปิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วที่ของเราล่ะแบบสองคนรู้สึกว่าอาจจะไปกับญี่ปุ่นทีหน่อยดีไหมคะคือเราด้วยความที่เคยไปทริปอื่นมาแล้วเนาะที่ไม่ได้แบบเป็นฟิลว่ากับทางพี่น้องพี่บอยแล้วก็ทางแบบคุณแม่เฟย์เพราะฉะนั้นมันก็มีรสชาตินั้นไปแหละครั้งนี้ก็มาเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าแบบอบอุ่นก็เห็นเขาเทคแคร์ทางพี่น้องเขาแล้วก็ทางบ้านเราก็รู้สึกดีค่ะก็อันนี้ต้องถามผู้ปกครองเองยังไม่มีแพลนเลยตอนนี้แพลนก็คือมีแยกกันต่างคนต่างไปคนละที่ยังไม่ได้มีแพลนแบบเพราะว่าเวลาที่มันจะรวมกันอ่ะก็ค่อนข้างหาได้ยากที่มันจะพร้อมกันค่ะก็รอดูต่อไปค่ะ